สวัสดีครับทุกวันเวลา5นาฬิกาก่อนที่ตะวันจะมาเยือนโลกเรื่องเล่ารับอรุณก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่อ่านมาจากคอลัมน์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจในมติชนซึ่งเขียนโดยหนุ่มเมืองจันทร์ผมเป็นแฟนหนังสือของหนุ่มเมืองจันทร์ตามอ่านตลอดครับจากคอลัมน์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจก็จะมารวมพิมพ์เป็นเล่มๆเยอะมากครับหลายเล่มด้วยกันแล้วเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่หนุ่มเมืองจันทร์บอกว่าเขาเองก็เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือประเภทHow to แต่เขาเองก็จำหนังสือไม่ได้เป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลความรู้สึกของลูกค้าแล้วผมก็เอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับมันเป็นเรื่องของการดูแลความรู้สึกเรื่องแรกเป็นเรื่องที่คนเล่าบอกว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยตอนอายุประมาณสัก5ขวบที่บ้านของเขาเนี่ยขายข้าวโพดข้าวโพดเป็นฝักๆเนี่ยครับพ่อของเขาก็จะมอบหน้าที่ให้เขาเป็นคนแยกข้าวโพดออกเป็นกองๆเพื่อที่จะนำไปขายในตลาดเวลาไปขายนะครับก็จะเป็นกองกองละ12ฝักเด็ก5ขวบเนี่ยภูมิใจนะครับที่พ่อมอบหน้าที่ให้เขาก็จะค่อยๆนับข้าวโพดด้วยความมั่นใจทุกกอง12ฝักนับแล้วนับอีกไม่ให้มีพลาดครับกองละ12ฝักหลังจากที่เด็ก5ขวบแยกกองเสร็จพ่อของเขาก็จะเดินมาตรวจนับอีกครั้งหนึ่งนับเสร็จก็จะใส่ข้าวโพดเพิ่มอีกกองละหนึ่งฝักตอนนั้นเด็กรู้สึกเคืองมากครับรู้สึกโกรธพ่อแล้วก็จะยืนยันว่าเขานับข้าวโพดถูกต้องแล้วอ่ะตามที่พ่อสั่งก็คือ12ฝักพ่อหัวเราะแล้วก็บอกว่าถึงแม้เราจะขายข้าวโพดกับลูกค้าเป็นกองกองกองละ12ฝักแต่เราไม่มีทางจะรู้เลยว่าไอ้ข้าวโพดที่มันยังมีเปลือกหุ้มอยู่เนี่ยฝักไหนที่จะมีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์บ้างสมมติถ้าลูกค้าซื้อไปมี12ฝักแล้วไปเจอข้าวโพดฝักใดฝักหนึ่งมีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เขาก็จะรู้สึกแย่แล้วก็จะต่อว่าเราได้เพราะมันเท่ากับว่าเขาได้ข้าวโพดไม่ครบ12ฝักถูกไหมครับแต่ถ้าเราใส่เพิ่มเป็น13ฝักสมมติว่าถ้าทุกฝักเมล็ดสมบูรณ์ดีลูกค้าก็จะรู้สึกดีว่าเขาได้กำไรแต่ถ้ามีฝักใดฝักหนึ่งมีปัญหาเมล็ดพร่องไปบ้างอะไรบ้างเขาก็จะยังรู้สึกดีเพราะว่ารู้สึกเหมือนได้ข้าวโพดครบ12ฝักอยู่ดีเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ก็จะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อข้าวโพดของเราอีกหรืออาจจะบอกต่อกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักให้มาเป็นลูกค้าใหม่ของเราเราก็จะขายข้าวโพดได้มากขึ้นอีกสักเรื่องนะครับเขายกตัวอย่างการขายลูกกวาดของพนักงาน2คนถ้าเราไปซื้อลูกกวาด3ขีดซึ่งได้ลูกกวาด20เม็ดคิดไปในใจนะครับลูกกวาด3ขีดได้ลูกกวาด20เม็ดพนักงานคนแรกตักลูกกวาดใส่ถุงประมาณ30เม็ดจากนั้นก็ค่อยๆตักลูกกวาดออกทีละเม็ด2เม็ดจนเหลือ20เม็ด3ขีดพอดี20เม็ดนะครับในขณะที่พนักงานอีกคนหนึ่งคนที่2ตักลูกกวาดใส่ถุงครั้งแรก15เม็ดจากนั้นก็ค่อยๆตักเพิ่มทีละเม็ด2เม็ดจนครบ20เม็ด3ขีดเหมือนกันลูกกวาดทั้ง2ถุงจากพนักงาน2คนนี้มีน้ำหนักเท่ากันมีจำนวนเท่ากันก็คือ20เม็ดแต่ความรู้สึกของเราที่ได้รับลูกกวาด2ถุงมันต่างกันเป็นความแตกต่างที่เกิดจากวิธีการตักใส่แล้วก็วิธีการนับคือการลดจาก30ลงเหลือ20กับการเพิ่มจาก15เป็น20ผลสุดท้ายมันเท่ากันครับคือลูกค้าได้20เม็ดเท่ากันแต่ความรู้สึกของลูกค้านั้นจะแตกต่างกันการเพิ่มให้มันจะดีกว่าการเอาออกอันนี้เน้นเลยนะครับวิธีการแรกตักลูกกวาดใส่ไป30แล้วค่อยๆเคลียร์ออกทีละเม็ด2เม็ดอีตอนนั้นน่ะลองคิดถึงลูกค้าก็จะมองเห็นลูกกวาดในถุงตอนที่เขาเห็นทีแรกเขาจะรู้สึกว่าเขาคือเจ้าของลูกกวาด30เม็ดแล้วพอถูกเคลียร์ออกทีละเม็ด2เม็ดเขาจะรู้สึกเหมือนถูกแย่งถูกขโมยออกไปแล้วความรู้สึกสุดท้ายก็ไม่สู้จะดีนักแต่ในขณะเดียวกันวิธีการที่2ก็คือใส่ให้ขาด
ใส่ไป15เม็ดคนซื้อก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นเจ้าของลูกกวาด15เม็ดแรกเนี่ยนะแล้วพอคนขายเพิ่มลูกกวาดในถุงทีละเม็ด2เม็ดจนครบ20เม็ดอันนั้นเขาจะรู้สึกดีเพราะเหมือนกับได้ลูกกวาดเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งที่ตอนจบ20เม็ดเท่ากันนี่คือการบริหารความรู้สึกของคนผมเติมให้อีกเรื่องนึงครับสมมติว่าท่านผู้ชมมีลูกหรือมีหลานก็ได้ลูกหรือหลานบอกว่าวันเสาร์เนี้ยช่วยพาไปดูหนังหน่อยเรารู้อยู่ว่าเราว่างเราตั้งใจจะพาไปแล้วลองคิดดูนะครับถ้าเราบอกว่าตกลงเดี๋ยววันเสาร์จะพาไปดูหนังกับอีกทีนึงเราออกตัวไว้ก่อนว่าจะพาไปนะถ้าว่างนะคำว่าอาจจะคือไม่แน่เด็กก็จะมีลุ้นครับเฮ้ยจะว่างหรือไม่ว่างเนาะว่างหรือไม่ว่างเนาะกับถ้าเราบอกว่าตกลงวันเสาร์ไปทีนี้เด็กจะคอยครับดีไม่ดีเตรียมเสื้อผ้ารอเลยทั้งที่ตอนจบก็ไปดูเหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างครับถ้าเราบอกว่าไปแล้วพอถึงเวลาก็ไปเด็กก็ไม่รู้สึกอะไรครับก็ไปก็คือไปก็พ่อบอกไว้แล้วไงว่าจะไปแต่ถ้าเกิดพ่อบอกว่าพ่อจะพาไปนะถ้าพ่อว่างนะพอถึงเวลาที่ได้ไปเนี่ยเด็กจะดีใจมากกว่าที่เราบอกไว้ว่าไปแน่ๆ และในทำนองกลับกันครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าไปลูกไปวันเสาร์นี้พ่อจะพาไปดูหนังพอถึงวันเสาร์เราไม่ว่างขึ้นมาเราติดนู่นติดนี่เด็กจะรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงเพราะเราบอกเด็กไว้ว่าไปลูกเดี๋ยวพ่อพาไปแน่ๆผิดหวังมากครับแต่ถ้าคุณบอกเด็กว่าตกลงลูกถ้าพ่อว่างพ่อจะพาไปเด็กลุ้นครับแล้วพอถึงเวลาที่ไม่ได้ไปเด็กทำใจไว้แล้วไงครับว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปนี่คือเรื่องของการจัดการกับความรู้สึกของคนท่านผู้ชมคงได้ข้อคิดบ้างนะครับกรุณากดติดตามติชมเพื่อเป็นกำลังใจกันบ้างนะครับถ้าชอบก็โปรดแชร์และถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันก็ฝากข้อความไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นแล้วรุ้งแปดสีก็จะนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆสู่เพื่อนๆของเราอยากได้แต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องไม่ดีไม่ค่อยอยากได้ส่งแล้วอย่าลืมบอกที่มาของเรื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติให้เครดิตกับเจ้าของเรื่องตะบันกำลังจะมาต้องลากันแล้วครับเดี๋ยวสายๆพบกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงของข่าวฟังความจริงกับสื่อกลางทางช่องนี้ครับรุ้งแปดสีสีสันของชีวิตทำงานอย่างมีความสุขนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของคุณเองเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ